สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะวิเคราะห์นะครับดาวเจ้าเลิกดาวประจำวันดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านผู้ชมที่เป็นนักลงทุนนะครับนำไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนหุ้นรอบโลกนะครับฮานอยเราพัฒนาบางครั้งก็หลายท่านก็ไปลงทุนมาเลย์ด้วยนะก็มีหลากหลายลอตโต้แล้วก็หลากหลายนะครับตัวที่จะเป็นการลงทุนต่างๆนะครับทางออนไลน์บ้างนะครับทางแม้แต่สลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็นะครับพูดในรายวันนะครับที่ใกล้ๆวันที่ลอตเตอรี่จะออกด้วยนะก่อน17ผมก็จะเน้นตัวเลขรัฐบาลไทยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนะครับท่านที่ดูเมื่อวานนะวันพฤหัสบดีใส่ชุดสีส้มนะครับสดสวยเลยยอดคลิปก็มีคนดูเกือบ 7,000 คนวันก่อนนู้นวันพุธก็มีคนดู 9,500 คนนะครับก็แต่ละวันก็อยู่ๆประมาณ 7-8,000 คนนะครับก็ถือว่าใครที่ดูวันพฤหัสแล้วไปลงทุนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสรุปผลของเมื่อวานมาให้ดูกันไม่ใช่ฟุกแค่วันก่อนวันเดียวนะมี3เด้งมี2เด้งเข้าเกิน11 12หุ้นขึ้นไปก็ไม่ใช่เข้าแค่วันเดียวหรือนานๆเข้าทีนะครับไปดูผลของเมื่อวานก่อนเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นโจโลเลิกนะครับผมก็ยังพูดถึงกันว่าคนที่จะทำรายการแบบนี้ได้อย่างยาวนานเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาตัวเลขของตัวเองเพื่อที่จะให้คนที่มาดูเนี่ยแล้วนำไปเสี่ยงโชคเนี่ยมีโชคมีลาภเขาก็จะติดตามเป็น FC นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ให้เลขไม่แม่นเนี่ยเขาก็ไปหนีไปดูคนอื่นหมดนะครับเมื่อวานโจโลเลิกเป็นเลิกการช่วงชิงจังหวะแล้วก็ถ้าเป็นนักลงทุนก็ต้องมีความว่องไวในการตัดสินใจนะครับที่จะลงทุนในรอบต่างๆเมื่อวานก็ทั้งช่วงชิงแล้วก็ในจังหวะการลงทุนนี่ก็ถือว่าพอเหมาะพอเจาะพอดิบพอดีนะครับพอดีคำแล้วก็ถือว่าจุกด้วยนะเพราะว่ากินกันอิ่มหนำสำราญทีเดียวนะครับไม่ใช่เจ้ามือกินเรานะครับเรานี่กินเจ้ามือนะครับเมื่อวานนะครับไปดูผลของเมื่อวานก่อนเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยผมบอกแล้วเอกลักษณ์การวางเลขผมไม่เหมือนใครตอนเช้าผมให้1กับ4นะครับช่วงเย็นนะครับผมช่วงฮานอยเนี่ยนะครับผมจะให้4กับ5ช่วงเช้าตั้งแต่นิกกี้เช้าไปถึงหุ้นตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือหุ้นอียิปต์จริงๆนี่ออกประมาณ2ทุ่มกว่าหลายคนก็นะครับสับสนไปลงทุนช่วงของฮานอยจริงๆก็ได้เพียงแต่ผมเองเลือกว่ามันเป็นชื่อหุ้นมันออกผลโดยตลาดหลักทรัพย์ของอียิปต์ดังนั้นผมก็เลยจัดมาอยู่ในหมวดหมู่หุ้นแต่จริงๆแล้วมันเกินทุ่ม2ทุ่มเนี่ยมันก็สามารถจะเอาเลข3ตัวเนี่ย1 4 5เนี่ยไปเลือกลงทุนได้แต่เราชอบเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแต่ว่ามันเป็นชื่อหุ้นผมก็เลยไม่อยากจะไปบอกว่าอียิปต์เนี่ยจะต้องไปอยู่กับนะครับฮานอยลาวพัฒนาเดี๋ยวมันจะงงแล้วคนใหม่ๆก็จะถามตลอดก็อยู่ไปอยู่หุ้นเย็นไปเลยทั้งที่มันไม่ได้เย็นแล้วล่ะแต่มันเป็นหุ้นตัวสุดท้ายนะครับไปดูเซตเช้ากันก่อนนะครับตอนเช้าเนี่ยนะครับหุ้นผมให้1 4นะครับนิกกี้3ตัวบน052ตอนเย็นให้45 5มาแล้วนะครับเปิดด้วยเลข5ก็ถือว่าดีนะปลอบใจตัวเอง2ตัวล่าง80เปิดมาตัวแรกหลุดเลยครับนี่คืออีกเช้าถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วก็จะให้ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยข้อแรกนะครับต้องลงทุนในผังที่ผมจัดให้20ตัวนะครับค่อยๆลงทุนไม่ได้บอกว่าต้องลงทุนเยอะแค่ไหนคุณจะอ้างว่างบไม่พอไม่พอก็ไปเล่นสเปซสปาไปก่อนแล้วก็ไปสะสมจนมีเงินครบเข้าหลักเกณฑ์20ตัวลงทุนใช้หุ้น20ตัวเป็นตัววัดผลงานประจำวันถ้าวันธรรมดาที่ไม่ใช่จันทร์พุธศุกร์เราจะปิดผลที่ 19:30 นที่หุ้นหุ้นฮานอย VIPแต่ถ้าเจนจันทร์พุธศุกร์เราจะปิดที่2ทุ่มครึ่งเราจะวัดผลตัวสุดท้ายที่เราพัฒนา
ทั้งหมด20ตัวเช้าๆมายังไม่ต้องมานั่งเฝ้าครับกลุ่มไม่นั่งเฝ้าตลาดหลักทรัพย์นะเพราะเราไม่ได้โคลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดนั้นเราแค่เอาผลมาลงทุนเสี่ยงโชคนะครับนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นได้เช้ากลางวันบ่ายเย็นค่ำเขาค่อยสรุปกันทีเดียวแบบที่ผมมาสรุปให้ฟังเนี่ยว่าทั้งวันแล้วหุ้น20ตัวเข้ากี่ตัวหลุดกี่ตัวมี2เด้งไหมมี3เด้งไหมแล้วมีถ้ามียิ่งมี2เด้งเยอะยิ่งได้กำไรเยอะนะครับเรามีรุ่นตั้งแต่1เด้งถึง4เด้งนะครับกฎข้อแรกคุณต้องเล่นตามผังที่ผมเลือกให้มีหลายคนถามว่าถามทุกวันอาจารย์ไอ้ชื่อหุ้นพวกเนี้ยตอนเช้าๆเนี่ยมันมีข้างหลังที่มันมีคำว่า VIP ด้วยทำไมอาจารย์ถึงให้แค่นี้นะครับถึงไม่ให้อย่างนิเคอิ VIP จีน VIP หางเสง VIP ล่ะมันเลขอาจารย์ก็เข้าดีนะผมมีเหตุผลให้2ข้อข้อแรกคือถ้าเอา VIP เอา HD เอา TV นะครับเอา Extra เอาตระกูลที่มีจุดนำตระกูลข้างหลังเนี่ยมันจะเกิน60ตัวพอหุ้นเยอะเนี่ยคุณก็จะเล่นสเปดสปาละคุณก็จะไม่เชื่อไม่ฟังผมละเพราะหุ้นมันเยอะหลากหลายเหลือเกินใครจะมาเล่นตามอาจารย์ไหวได้ตั้ง60ตัวข้อแรกคือหุ้นมันเยอะเกินไปถ้าเอาตระกูล VIP เข้ามาด้วยก็อย่างน้อยมี40ตัวข้อที่2ที่สำคัญกว่าข้อแรกหุ้นส่วนใหญ่ที่เอามาไม่ว่าจะเป็นนิเคอิจีนหางเสงเนี่ยนิเคอิก็คือหุ้นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นหุ้นจีนชื่อก็บอกแล้วจีนหางเสงเนี่ยออกโดยฮ่องกงนะฮ่องกงจริงก็มันก็เป็นส่วนเมืองเป็นประเทศหนึ่งนะฮะแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศจีนนะสมัยก่อนแล้วก็มีหุ้นไต้หวันก็ชื่อก็จะชัดอยู่ประเทศไต้หวันหุ้นเกาหลีหุ้นสิงคโปร์ก็มีแล้วก็หุ้นอินเดียหุ้นอียิปต์ก็ออกโดยตลาดครับแต่ถ้าพอเป็นชื่อหุ้นนิเคอิ VIP ปึ๊บออกโดยตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับของเขาเนี่ยไม่มีตลาดหลักทรัพย์นิเคอิ .VIP ไม่มีนะจุด VIP ไม่มีนะนะครับฉะนั้นออกโดยใครล่ะออกโดยบริษัททัศนชาวบ้านออกโดยเว็บที่สร้างขึ้นมาเป็นคนออกผลให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนฉะนั้นเราไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยก็ได้อ่ะยกตัวอย่างของเรามีหุ้นไทยเย็นด้วยนะทำไมไทยเช้าไทยบ่ายไทยเช้าไทยเที่ยงเราถึงไม่เลือกเรื่องของไทยเย็นเพราะ1ไทยเยอะ2ไทยเย็นเนี่ยมาตรฐานเพราะว่ามันจะปิดตลาดแล้วเอายกตัวอย่างหุ้นไทยเย็นคือจะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลักการก็จะมีคนเข้าไปซื้อขายหุ้นบางคนก็ไปนั่งไปดูที่ตลาดเลยหรือบางคนก็ไปดูผ่านบล็อกเกอร์ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามบริษัทที่เขามีห้องประชุมมีจอทีวีใหญ่ๆให้เรานั่งดูตัวหุ้นมันจะวิ่งวิ่งพึ่งๆเขียวๆแดงๆแล้วก็จะมีบล็อกเกอร์เป็นบริษัทที่รับหน้าที่ในการที่จะซื้อขายแทนเราเราจะซื้ออยู่ๆเราเข้าไปซื้อไม่ได้นะเราต้องเข้าไปสมัครมันมีค่าธรรมเนียมนะครับมีขั้นตอนในการลงทุนฉะนั้นมันก็จะมีคนซื้อกับมีคนขายคุณดูปุ๊บคุณส่งคำสั่งขายเข้าไปในโปรแกรมนะครับคุณขายบาท50หุ้นตัวหุ้น A ขายบาท50มีคนเห็นว่าบาท50เนี่ยมันถูกหุ้น A เขาจะซื้อก็มีการจับคู่ระหว่างคนซื้อกับคนขายเกิดขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ขายไปขายไปคนขายบอกถือมาตั้งนานแล้วไม่ไหวแล้วฉันเงินไม่มีใช้ละติดลบเยอะเหลือเกินฉันจะขายยังก็ประกาศขายไปคนซื้อบอกว่าเอ้ยหุ้นตัวนี้ซื้อมาเก็บดีกว่ามีคนขายแล้วมีคนมีความต้องการจะซื้อมันก็มาจับคู่กันปั๊บออกไปออกไปการซื้อขายมันพอปิดตลาดปุ๊บมันก็จะมีวอลลุ่ม
แล้วมันก็จะมี market ก็คือหมายถึงว่ามันก็จะมียอดการขายในรอบนี้มียอดขายเท่าไหร่เป็นจุดทศนิยมด้วยนะแล้วก็รอบนี้มีวอลลุ่มส่วนต่างบวกหรือติดลบเราก็จะมีจุดนิยมทีนี้คนออกผลเขาก็ฉลาดหาทางเรียกว่าหาทางที่จะออกผลให้ได้ดีกว่าเขาก็ไปเลือก3ตัวบนก็คือนะครับเอาหลักหน่วยของหุ้นสมมุติว่าวันนี้มียอดการวอลลุ่มการซื้อขายที่101.03เขาก็เอาไอ้ตัว1เนี่ยไอ้หลักหน่วย1เนี่ย .03 เนี่ยมาเป็น3ตัวบนนะ1.03ก็เป็น103ข้างบนออก103เงี้ยข้างล่างมียอดซื้อขายวอลุ่มติดลบ27เขาก็เอาติดลบ127จุดเขาก็เอา2ตัวหลัง27ก็คือออกข้างล่างเป็น27ยกตัวอย่างให้ฟังแบบนี้นะฉะนั้นถามว่าโอกาสล็อกมีไหมมีแต่คุณก็ต้องไปซื้อคนสุดท้ายที่ตลาดใกล้ปิดนะคำนวณแล้วว่าฉันวิ่ง2ไปฉันลูด2ไปฉันจะต้องเอาเศษ2เนี่ยหักค่าธรรมนงธรรมเนียมแล้วให้มันลงตัวที่เลข2ไปใน3หลักนี้ให้ได้มันยากสมมุติว่าคุณคำนวณไปเสร็จคุณซื้อตูมเข้าไปในคุณคิดว่าคุณจะซื้อเป็นคนสุดท้ายคุณส่งคำสั่งซื้อไปปั้งกำลังจะออกเลขของคุณแล้วนะอยู่ดีๆมันกลับมีคนไปขายหุ้นตัดหน้าคุณอีกตัวหนึ่งกลับไปกลับมามีการจับคู่กันเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับคุณแล้วก็ไปปิดหลังคุณผลออกมากลายเป็นมันไม่ใช่จุด2ที่คุณรูด2มันเป็นจุด5 0.50 50สตางค์กลายเป็นออก50คุณรูด2ให้คุณโดนกินยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันยากที่คุณจะไปซื้อคุณสุดท้ายหรือคุณจะไปกำหนดราคาหุ้นในตลาดนะครับภายในวินาทีเนี่ยมันมีคนกดปึ๊บปั๊บๆๆเข้าไปจับคู่กันมีการซื้อขายเกิดขึ้นอันนี้แหละผมทำมา5ปีแล้วผมไปศึกษาผมก็บอกว่าแค่สู้กับเขาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมาล็อกมาเลิกกันเนี่ยมันก็สู้ยากแล้วจะทำเลขให้มันแม่นสู้กับเขามันก็ยากแล้วต้องเลขมันต้องแม่นจริงแล้วยังมาเจอมาล็อกกินเราอีกจะไปสู้อะไรไหวล่ะฉะนั้นพยายามหนีตัวเลขตอบคำถามที่คำว่าตระกูล VIP เนี่ยออกโดยระบบ AIเจ้าของเว็บหรือคนที่สร้างขึ้นมาเป็นคนไปตั้งระบบเท่าที่ผมรู้มาก็คือ60 40 70 30คนที่ซื้อมาส่วนใหญ่คือ 70% เลข1คนซื้อมาส่วนน้อย 30% เลข2เขาจะไปออกเลข2คนที่ซื้อ 30% กินเลข1 70% พูดง่ายๆใครที่ซื้อเลขเยอะไปเขาจะไปออกเลขตัวน้อยเพราะเขาจะต้องมีส่วนต่างกำไรใครจะซื้อเขาไม่ใช่มูลนิธินะที่จะออกเลขที่คนซื้อมาเยอะแจกเงินแจกเงินแจกเงินถึงฟอกวนเงินเขาก็ไม่คงไม่ฟอกเงินแบบมาแจกเงินกันซื้อหวยหรอกไม่มีมีแต่จะกินคนเล่นหวยแล้วเอาเงินไปฟอกทำอย่างอื่นนะครับดังนั้นตระกูล VIP ส่วนใหญ่และตระกูลอื่นๆออกโดย AI ซึ่งคนเป็นคนกำหนดค่ามันว่าคุณจะออกมีวินวินแบบสมัยก่อนถึงกำบันมาแล้วสมัยนี้ไม่มีหรอกทุกคนก็ต้องกินข้าวกินปลากันทั้งนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายเงินเขาจะกินเราท่าเดียวสมัยก่อนคือตั้งแฟร์เนี่ยคุณจะซื้อขนมสายไหมคุณไปกดเครื่องที่เขาทำไว้เครื่องปั่นเป็นเครื่องไดนาโมหมุนเข็มหมุนตื้อกดแรงมันหมุนนานกดเบามันวิ่งปึ๊บแล้วให้มันไปหยุดตามที่มันควรหยุดไม่ใช่ไปถ่วงน้ำหนักเข็มอีกอ่ะคนเรานี่มันก็เก่งเกินให้มันหมุนไปต่ออัตโนมัติแล้วไปหยุดเลขที่มันเขาเรียกว่าสุ่มแรนดอมก็คือการประมวลผลแล้วก็ให้มันคัดเลือกออกมาโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยยังพอทนแต่ระบบที่ผมบอกเนี่ยคือระบบการเขียนโปรแกรมตั้งค่าไว้เลย
มันคำนวณมาบอกออกมาเสร็จสับเลยนะว่าเลขที่คุณซื้อมาน้อย 10% 20% เลขอะไรแล้วก็ใช้มนุษย์นี่แหละจ้างพนักงานนี่แหละไปเอาเลขที่ประมวลผลไปแล้วเป็นคนไปคีย์เข้าไปในระบบถึงเวลามันหยุดตึ้งดีใจว่ามันประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ AI ที่เป็นกลางมาตรฐานไม่ใช่หรอกคนมันตั้งใจไว้แล้วจะให้ออกเลขนี้มันก็ไปพิมพ์ออกผลนี่คือเรื่องจริงในวงการฉะนั้นเขาถึงรวยกันเอาเลยกันเอาเราสู้ไม่ไหวหรอกโอเคเมื่อกี้กดข้อที่1เล่น20ตัวพอแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับกดข้อที่2ข้อนี้จะมีคนทำได้แค่ 50% ถือว่าเยอะละอีก 50% ทำไม่ได้ก็อยู่ข้อที่เท่าที่1ไปแล้วรอวันเวลาที่พร้อมจะนะครับชุบตัวเป็นพรีเมียมเข้าสู่กฎข้อที่2กฎข้อที่2คือเมื่อหุ้นตัวใดเสียหุ้นตัวต่อไปที่เรียงอยู่ในระดับ1 2 3 4 5เนี่ยตัวต่อไปให้คุณไปแทงเพิ่มอย่างน้อย1เท่าตัวหรือ1เท่าครึ่งถ้าลงทุน1บาทคุณต้องแทงเป็น2บาทหรือ3บาทเป็นอย่างน้อยมาดูกันครับนิเคอิหลุดกฎข้อที่2คือตัวต่อไปราวทีวีใช่ไหมครับคุณต้องไปแทงราวทีวีจาก1บาทเป็น2บาทผลราวทีวีคือ3ตัวบน784เข้า4ข้างบนข้างล่าง06รูด4จากที่คุณจะได้น้อยๆบาทเดียวเนี่ยคุณเข้ากฎเกณฑ์ข้อที่2ผมให้คุณทบเข้าไป3บาทคุณได้กำไรเพิ่มอีก2บาทคุณตัวต่อไปถ้ามันเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปทบนะเดี๋ยวมันทบทุกหุ้นมันสูงเกินไปลงทุนตามปกติถ้าคุณลงทุน1บาทคุณก็ไม่ลงทุน1บาทที่จีน3ตัวบน821เข้า1บน2ตัวล่าง42เข้า4ล่างเข้า2เด้งใครที่ไม่ได้ทบราวทีวีทบไม่ทันไปทบที่จีนเท่ากับว่าคุณเพิ่มเงินแล้วคุณได้อีก2เด้งนะครับการที่คุณเข้าสู่กฎข้อที่2แล้วใครทำได้โอกาสเสียได้แทบจะเป็น0เลยโดยตัวเลขของผมนะสถิติของผมยังไม่เคยเสียด้วยการทบนะไม่ใช่ทบ10 20ตัวไม่หยุดหย่อนเลยนะอันนั้นคุณต้องมีเงินเป็นกระตักคุณต้องมีตู้ ATM อยู่ที่บ้านผมขอแค่3ตัวตัวที่4ทบแล้วมันหลุดคุณหยุดขอแค่3ตัวแล้วทบตัวที่4ตัวที่4ไม่เข้าคุณหยุดแต่ยังไม่เกิดเหตุการณ์นั้นเต็มที่3ตัวที่4มายังไม่ต้องให้ออกแรงตัวที่5ตัวที่5นี่ทักมาเป็นการส่วนตัวมาถามให้มั่นใจก่อนว่าไหวไม่ไหวไม่ไหวอย่าบอกไหวมันเพียงกดเรามีลิมิตครับอย่างนั้นต้องให้ผมเป็นที่ปรึกษาเต็มที่คือ3ตัวที่4สู้ไปมาดูกันตัวช่วงเช้าตัวที่4หางเสงนะครับจีนเข้าไป2เด้งแล้วหางเสงผลที่ออก983 2ตัวล่าง55หางเสงหลุดกดเรานะครับหางเสงหลุดเราต้องทบตัวต่อไปตัวต่อไปไม่ใช่ลงมาข้างล่างมาที่หุ้นเย็นนะครับชื่อมันก็บอกแล้วเย็นมันยังไม่ถึงเย็นนะครับตอนยังเช้าอยู่ฉะนั้นมันต้องปัดเป็นเที่ยงเป็นบ่ายฉะนั้นไปดูเซตบ่ายทางขวามือนี้นะครับมันเป็นไต้หวันหลุดหางเสงไปทบที่ไต้หวัน3บาทไปดูผลไต้หวัน532 3ตัวบนหลุดครับไม่มี1กับมี4 69หลุดครับเสียเป็นครั้งที่2หุ้นตัวที่2แล้วเสียหางเซ็ง1บาทเสียไต้หวัน3บาทเป็น4บาทยังนะยังไม่ได้ดู3ตัวติดนะตัวที่4ยังไม่ได้เริ่มนะนี่เริ่มตัวที่3ตัวที่3คือเกาหลีเมื่อกี้หลุดหางเซ็ง1บาทไต้หวัน3บาทเป็น4บาทให้ทบไปที่5บาทหรือ6บาทไปดูถ้าเราทบแค่5บาทนะดูเกาหลี3ตัวบน012เข้า1 2ตัวล่าง95เข้า1คุณทบไป5บาทคุณได้4บาทของ2หุ้นนั้นกลับมาคุณยังได้กำไร1บาทค่าเหนื่อยของหุ้นเกาหลีนี่คือแทงตามปกติเพราะเรายังไม่หลุดนะครับ3ตัวบน986 2ตัวล่าง14แบบนี้เข้า2เด้งเราให้รูด1กับ4มา1กับ4นี้ได้ทั้ง1ได้ทั้ง4นี่คือเข้า2เด้งไปดูหุ้นจีนนะครับ
3ตัวบน388 2ตัวล่าง09จีนหลุดตามสูตรเลยต้องไปทบตัวต่อไปก็คือหางเสงบ่ายนะจีนหลุดบาทหนึ่งไปทบหางเสงบ่ายจะ2บาทหรือ3บาทก็แล้วแต่กำลังคุณ3ตัวบนนะครับออก204 2ตัวล่าง76เข้า4บนนะครับคุณได้ที่เสียจีนไปเสียห่างเสงไปสรุปแล้วเช้าบ่ายพอทบแล้วมันเข้าทบมันเข้าคุณไม่เสียเลยคุณได้กำไรที่คุณเสียไปคุณทบไปเอาคืนกลับมาหมดมีบางที่นะที่สมาชิกในกลุ่มผม2เดือนที่ไปลงทุนบางที่เขาไม่รับรูด2ตัวแบบวิธีการผมแล้วบางคนรูด2ตัวแล้วมีเขาเขากินแบบยิ้มเลยนะหวานเจี๊ยบเลยไม่เห็นเขาจะมาบอกเลยตั้งกฎกติกามาว่ารูดไม่ควรเกินกี่ตัวกี่ตัวดักทางรูด2ตัวผมหมดเลยกลัวทำไมเล่าเขาลงทุนเยอะสมาชิกก็ยังไม่กล้าลงทุนเลยบอกมันเยอะแต่คนรับอะพอเรียกเข้าบ่อยๆแล้วกินทีมผมไม่ได้เลยอะเขาก็เลยจำกัดการรูดขึ้นมามันไม่แม่นจริงถ้ามันไม่มีรายได้จริงเขาจะมาจำกัดทำไมไปดูต่อครับไปดูหุ้นเซ็ตเย็นตัวต่อไปเป็นลาวสตาร์3ตัวบน165 1หลักร้อยหลุด2ตัวล่าง67ลาวสตาร์หลุดอีกแล้วกดข้อที่2ถ้าทำได้ในโลกใบนี้ไม่มีเจ้ามือไหนกินคุณได้นะไปดูที่ไทยเย็นถ้าคุณไม่รู้ไทยไม่รู้จักไทยเย็นคุณก็ลงทุนปกติเดี๋ยวคุณไปลงทุนที่สิงคโปร์เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆที่ถามในห้องว่าสิงคโปร์ไทยเย็นเลือกอะไรอยู่ผมบอกว่าไทยเย็นยังต้องลงอยู่นะเพราะว่าตามผังตามกฎเราต้องเล่นให้ครบแต่ลงปกติแต่คุณกระโดดข้ามไปลงทุนที่สิงคโปร์ได้เพราะว่าคุณลองจดดูสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะเข้า2เด้ง3เด้ง 80% สิงคโปร์สถิติดีไปดูผลไทยเย็นก่อน3ตัวบน724เข้า4สองตัวล่าง28ถ้าคุณทบที่ไทยเย็นคุณก็ได้คืนเราสตาร์ที่จะไปคืนหวังว่าอันนี้มีเว็บไซต์ทั่วไปเยอะแยะมากมายคงไม่นำมาดูผมทั้งหมดนะอย่าไปจำกัดสิทธิของคนเล่นเลยคุณจะกินเขาท่าเดียวเหรอคุณให้เขาถูกบ้างคุณไปกินคนอื่นที่เขาไม่เล่นตามผังตามแบบแผนผมนะครับแฟร์ถ้าเล่นผมแม่นจริงคุณต้องยอมจ่ายแค่รัฐบาลไทยอ่านปิดกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วว่าจ่ายครึ่งจ่ายครึ่งนี่ก็ได้เปรียบกันเยอะแล้วนะครับอย่าถึงกับรายวันเลยว่ารายวันเนี่ยเขาเสียกันมาเยอะแล้วไปดูสิงคโปร์นะครับว่าถ้าไปทบที่สิงคโปร์เนี่ยสถิติมันดีจริงไหม3ตัวบนออก141เราให้รุ่น1กับ4ออก14เอาข้างล่างนะเลข1ตัว100ไม่ได้นะ41เนี่ยได้2เด้งไปดูข้างล่าง45ได้4ตัวได้3เด้งสิงคโปร์เข้า3เด้งคุณทบไป2บาททบไป3บาทคุณได้3เด้งมันแค่เครื่องคิดเลขนะครับคิดไม่ทันเยอะไปดูหุ้นตัวต่อไปแทงปกตินะเพราะว่าเรายังไม่หลุดอินเดีย3ตัวบน118เข้า1เข้ารูด1ข้างบน2ตัวล่าง47เข้ารูด4อินเดียได้2เด้งตัวนี้หยิบเนี่ยมันอยู่2ทุ่มครึ่งนะครับมันไปอยู่ตัวสุดท้ายเรามาดูนอยกาชาตินะครับผลนี้หยิบเดี๋ยวขอพูดนะเพราะว่ามันต้องไปพูดตอน2ทุ่มครึ่งตอน4โมงกว่าๆนอยกาชาติลงทุนตามปกติเพราะเราต่อจากอินเดียนะครับ3ตัวบน983 2ตัวล่าง54ตอนเย็นเนี่ยผมให้4กับ5แล้วนะตั้งแต่นอยเป็นต้นไปออก54ก็ได้2เด้งไปเลยนอยเฉพาะกิจรูด1 5 2 1ก็มานะแต่ว่าเราให้4กับ5เข้า5หลัก10ข้างบน73นายพิเศษกิจเข้า5 1เด้งนายพิเศษ3ตัวบน862 2ตัวล่าง56เข้า5อีก1เด้งนายปกติ3ตัวบน285 2ตัวล่าง85ออก85 3 2ครั้งเราให้รูด5รับไปเลย2เด้งนาย VIP ตัวสุดท้าย5 5นายเหมือนจะปิดโชว์50เหมือนวันก่อนนั่นหน่อย50ที่หลุดทุกตัวเจ๊งบงทุกตัวยังไม่เคยเกิดนะจะโชว์ว่ามันเข้า5ตัวหน่อยนอย VIP 622กับ21 1เราให้ตอนเช้ามาออก21ไม่ได้เพราะเราให้45
หลุดแค่นอยเดียวฮานอยเข้าไป4ฮานอยเข้า2เด้งถึง2นอยค่ากาแฟ16.50 บาทอยากได้ผังอยากได้แนวทางการลงทุนติดต่อคอลเซ็นเตอร์ครับเราพัฒนาหยุดทุ่มครึ่งหยุดพอนอย VIP ปึ้งมันทุ่มครึ่งตัวสุดท้ายอียิปต์นะครับก็2ทุ่มครึ่งผลอียิปต์925ข้างล่าง50ตรงนี้แหละมันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเดี๋ยวแอดวานซ์ผมจะบอกเลยว่าถ้าใครจะทบตัวสุดท้ายกลางคืนเนี่ยต้องไปเล่นตัวที่ผมให้กลางคืนแต่ถ้าใครไปทบอยู่ในหมวดหุ้นก็ต้องไปเล่นในหมวดหุ้นแต่ตอนนี้ผมในกลุ่มเนี่ยบางทีแค่พูดผังพูดอะไรเขาก็ยังถามผมทุกวันนะดังนั้นไม่อยากจะใส่ขั้นสูงลงไปนะต้องคุยกันไปทุกวันเดือนแรกเดือน2ลงทุนกันอีกเป็นปีทำกำไรเดือนที่แล้วเราหยุดไหมไปจ่ายเยอะแยะไม่หยุดเดือนนี้ก็ต้องทำกำไรเดือนหน้าก็ค่อยๆเพิ่มใส่ความรู้เข้าไปนะครับถ้าให้รูดตามสูตรกลางคืน4-5อียิปต์เข้า2เด้งเข้าสูตรเลยทบที่อียิปต์ตัวสุดท้ายแต่ไว้ก่อนเอาผังนี้ไปใช้ถึงเวลาแล้วผังมันจะเรียงแบบสวยงามแต่ว่าแค่ขอร้องกับการให้เล่นครบ20ตัวให้เล่นตามผังก็ทั้งทำใจทั้งเหนื่อยใจว่างบไม่ถึงทันไปสรุปกันดีกว่าอ่ะ20พูดที่ผมขยันขยอยเล่นเมื่อวานหยุดไป1ลาพัฒนาวันนี้มีลาพัฒนานะใส่เสื้อวันศุกร์มาแล้ว5งวดยังไม่หลุดมาดูกันว่าวันนี้จะเข้าอีกไหมวันที่6แล้วเน้นไปเลยซื้อความรู้ไปเคยเล่นตัวละบาทลุยไปเลย2บาทเคยเล่นตัวละ5อัดไปเลยตัวละ10สถิติดีมากจัดไปลาพัฒนาวันนี้เมื่อวานมันหยุดนะครับไปดู20ห้องเอ้ยขอโทษ20หุ้นหลุด1หุ้นเท่ากับเหลือ19หุ้น19หุ้นครึ่งนึงก็คือ10หุ้นต้องให้ถึง10หุ้นผลออกมาเข้า12หุ้นเลย10หุ้นไปมีกำไรแล้วถ้ามีเข้าเกินหุ้นเกินครึ่งแบบนี้เทคนิคการทบไม่มีการเสียมันสลับฟันปลานะครับ1ต่อ1 1หลุดเข้าหลุดเข้าสลับฟันปลาหรือขั้นบันไดหลุด2มา1หลุด2มา1ได้ไม่มีทางเสียเสียไปแล้วแต่มันได้กลับมาสรุปแล้วมันก็ไม่เสียไปที่เสียไปมันเอากลับมาแล้วบางที่เขาถึงบอกว่าขอเรียนเชิญคุณไปลงทุนที่อื่นเราไม่สู้แล้ว12หุ้นเนี่ยทำไมก็ถึงมีสู้มันมี1เด้งแค่6หุ้นน่ะมันมี2เด้งถึง5หุ้นน่ะโดนทบโดนขับรถบนแบบลูกกรมันกระดึ๋งกระดึ๋งมันกระเด้งกระดอนเพิ่มขึ้นตลอดอีก5หุ้นน่ะแล้วเจอไอ้ตัวที่ทบไปแล้วมันเจอเด้งก็อีกอ่ะมันเด้งซ้ำเด้งซ้อนมันเหนื่อยจ่ายลูกค้าเหนื่อย3เด้งหลุดมา1หุ้นได้3เด้งก็หรูแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ครบเลย1เด้ง2เด้ง3เด้ง4เด้งนะครับไปไวเลยสรุปแล้วเพราะว่าผมกําลังจะบอกว่าไอ้ค่ากาแฟ 16.50 บาทของผมอ่ะคุณไม่คุ้มคุณดูผลงานนะครับแล้วคุณยังเล่นแบบเดิมอยู่ไหมครับยังเล่นแบบเดิมอยู่ก็เล่นต่อไปไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับอยากเล่นแบบเดิมหรืออยากเล่นแบบใหม่ก็เอาข้อมูลไปลงทุนเอาข้อมูลไปลงทุนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่12มกราคมนะครับขึ้น3ค่ำเดือน2แล้วเนาะนะครับแล้วก็เลิกนะครับเป็นเลิกบนก็จะเป็นโจโลล่างนะครับเลิกล่างจะเป็นภูมิปาโลนะครับแล้วก็ดีทีก็นะครับดีทีก็ถือว่าดีนะครับเหมาะกับการลงทุนนะครับไปดูความหมายกันนิดนึงนะครับภูมิปาโลแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินครับก็เป็นเลิกที่เหมาะแก่การที่เราจะเปิดกิจการนะครับทำการค้าขายทำการมงคลทุกรูปแบบเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยขึ้นบ้านใหม่โคนจุกอุปสมบทนะครับหรือจะนะครับไปตั้งศาลไปถอยรถนะครับจะทำกิจการอะไรวันนี้ดีหมดเลยดาวเจ้าเลิกเป็นดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์เลข2ไปดูผังดาวของวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปวัน
ศุกร์ที่12มกราคมดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวจันทร์เลข2ดาวการเงินเป็นดาวที่เลข1ซึ่งเมื่อวานเข้าดีมากขยับไปเป็นดาวการเงินแล้วส่วนดาวโชคลาภนะครับเปลี่ยนหน้านิดนึงเมื่อวาน4 5วันนี้ขยับเป็น6 7ดาวศุกร์กับดาวเสาร์นะครับดาวประจำวันด้วยหุ้นรอบโลกนะครับผมให้รูด2กับ6หุ้นรอบโลกรูด2กับ6นะครับเจาะ2 1 2 6 2 7 3ตัวนะครับแตกอยู่บ่อยๆบางคนต้องบอกว่าติดไว้ปิดไตนัวไหม1บาท2บาทนะครับ1ต่อ900ได้ค่ากับข้าววันละ900 1,800 ก็ว่าไป3ตัวบนนะครับ216กับ217ส่วนตอนเย็นนะครับฮานอยกับลาวพัฒนาเนี่ยอีกชุดหนึ่งนะตอนเช้า26ตอนเย็น67นะรูด6กับ7นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยให้รูด4กับ5ทั้ง5ทั้ง4มาตอนเย็นกันเพียบครับรูด6 7นะครับฮานอยกับลาวโดยเฉพาะลาวทีเด็ดอยู่ที่ลาวพัฒนานะมี6มี7นะได้ถ้ากับข้าวแน่นอนเจาะ6 1 6 2 6 7 3ตัวนะครับ6 1 2กับ6 1 7ไปเร็วนิดนึงนะครับไปดู3ตัวของท่านอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วอาจารย์โอให้ฮานอยเด่น3กับ5เจาะ30 53 51แล้วก็32ฮานอยปกติเด่น6กับ3นะครับเจาะ6 2 4 6 3 4แล้วก็33ฮานอย VP เด่น82นะครับฝั่งอาจารย์โอนะครับเจาะ2 9 5 8 7 8 2 5แล้วก็ลาพัฒนาวันนี้จานโหให้เด่น7กับ3ผมให้6 7ก็มี7ตรงกันนะครับเจาะ7 3 3 5 2 0 2 3ครบแล้วนะครับของอาจารย์โอกับของผมนะครับก็ท่านผู้ชมครับผมสรุปผลให้ท่านผู้ชมชมทุกวันไม่ใช่แม่นแค่วันเดียวนะวันนี้เข้า12หุ้นนะครับเข้า2เด้ง5หุ้นเข้า3เด้ง1หุ้นแล้วก็ในกลุ่มได้กันทุกคนครับที่ทำสองแบบอย่างที่ผมบอกแบบแรกเล่นเป็นเซต20ตัวรูดตัวที่ผมกำหนดกลุ่มนี้ได้แน่ๆแต่จะได้น้อยกว่ากลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่นะครับแอดวานซ์มีความพร้อมแล้วต้องการรายได้เยอะๆนะครับรายได้เยอะก็ต้องมีทุนเยอะต้องลงทุนเยอะเป็นเรื่องปกติคุณลงทุนน้อยแบบที่1คุณก็จะได้นะค่าแรงขั้นต่ำพอได้ค่ากับข้าวค่าเหนื่อยแต่ถ้าคุณมีความรู้ความสามารถในระดับที่คุณจะไม่ได้เนี่ยทำงานแบบรับจ้างทั่วไปคุณมีอาชีพที่ทำรายได้ดีคุณมีรายได้เป็นกอบเป็นกำยกตัวอย่างให้เห็นภาพฉะนั้นคุณก็จะทุนเยอะคุณก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้เยอะแบบที่2ลงตามเซตเหมือนกันเหมือนแบบที่เหมือนคนชุดที่1แหละแต่คุณต้องแทงทบคุณแทงทบที่1ส่งมาแล้วตรงรายละเอียดมาแล้วว่าเขาไม่ให้รูด2ตัว76ตัวแล้วเขาบอกว่ามันผิดกฎผิดกฎบ้าอะไรเมื่อก่อนกินเอากินเอาพอเลขผมมาเข้ามาบอกผิดกฎบอกก็หาที่ลงทุนที่อื่นที่เขายังไม่รู้จักเราลงทุนเดือน2เดือนเขาเริ่มขยันเขาหยาดก็เปลี่ยนที่ใหม่เนี่ยเปลี่ยนจนเขากลัวคุณน่ะคุณแทงทบคุณไม่มีทางเสียไม่งั้นเขาจะกลัวเราเหรอเอาเงินไปให้เขาเอาอยู่แล้วกินคุณอยู่แล้วแต่ว่าคุณมีเอาเงินจากเขาเนี่ยเขาก็ต้องกินแล้วไอ้นี่มันกินยากมันถูกบ่อยกินไปตัวมันเอาคือ2ตัวเจอทบเข้าไปนะครับ2กฎข้อนี้ถ้าคุณทำได้เหมาะกับตัวเลขผมซึ่งเข้าเกินครึ่งสลับฟันปลาเข้าขั้นแบบขั้นบันได2 1 3 1เต็มที่หลุดไป3ตัวตัวที่4ได้คืนถ้าเป็นคนอื่น3ตัว4ตัวกินเรียบเลยหมดหน้าตักเคยเจอบางที่นะกินจนหมดแล้วไม่พอบอกสร้อยตึงไหมจำนำไหมเอาเงินไปเล่นจะกินเราอีกไม่มีของใช่ไหมไม่มีของมาทำสัญญาเซ็นเงินกู้เงินเพราะรู้ว่าเราต้องเสียแน่ๆเราเสียเปรียบเซ็นเสร็จแล้วบอกเอ้าไม่มีหลักทรัพย์อะไรเขาให้ให้ถึงเวลาเขาก็มีคนเดินไปส่งถึงบ้านเลยกล้าเบี้ยวเขาไหมครับก็ลองพิจารณาดูผมเป็นคนพูด
แบบเอาประสบการณ์จริงมาคุยกันวงการนี้การลงทุนเป็นยังไงเราคุยกันให้เคลียร์คัดคนที่ไม่ใช่เป็นนักลงทุนอย่าเข้ามานะครับอย่าคิดว่าจะมาเอาดีกำไรทางด้านไม่มีใครที่เขาเล่นการพนันหรือเล่นหวยหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่นะที่จะได้กำไรจากเรื่องพวกนี้ไม่มีใครรวยจากตรงนี้หรอกแต่ถ้าคิดจะเข้ามาเล่นเนี่ยคุณก็ต้องศึกษาหาข้อมูลหาแหล่งตัวเลขที่มันมีความแม่นยำหรือมีความแม่นยำในตัวเลขบางส่วนเท่านั้น 60-70% ไม่ต้องถึง 100% หรอกแต่เอารูปแบบที่มันเล่นแล้วมันเกื้ออำนวยทำให้มีโอกาสชนะมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าเราควรเลือกวิธีแบบนั้นนะครับถ้าให้ผมไปที่ปรึกษาถามว่าผมคิดแพงไหมค่าวิชาค่าสิ่งที่ผมจะต้องนะครับมาช่วยดูแลเนี่ยขอกาแฟ1แก้วกาแฟของผมราคาแก้วละ16.50 บาทต่อวันนะครับถ้าคิดว่าค่าแรงขั้นต่ำที่คุณจะได้ต่อวันกับกาแฟ16.50 บาทมันวินวินแล้วมันไม่เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไปมันรับได้ก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็หนังสือมีคนสั่งเข้ามานะครับสั่งมาช่วงนี้เดี๋ยวผมลดให้ 1,000 บาทนะครับ17งวดแรกมาดูกันแม่นไม่แม่นนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะขอญาติคนที่ซื้อหนังสือไปมาถ่ายให้ดูว่ามันหนังสือผมเข้าเต็มๆยังไงเพราะที่ผ่านมา4เดือน5 6งวดยังไม่หลุดเลยหลายอย่างนะในเรื่องของราศีเรื่องของเลขดับรวมทั้งเราเจ้าเลิกก็หลุดเป็นงวดเดียวใน6งวดที่ผ่านมาเลขตัวเดียวเข้ามา5งวดติดละโดยเฉพาะเลข8งวดนี้ให้ตามเลข8นะคราวแล้วให้85ชื่อหนังสือแล้วก็ให้89คราวนี้ผมคิดว่า2ตัวที่ผมจะเน้น84กับ87เน้นเลข8ไปนะครับซื้อหนังสือ 1,000 บาทหรือใครจะให้ผมเช็คดวงดูดวงก็ได้นะผมแถมตัวเลขให้อีก24งวดสรุปตัวเลขรัฐบาลที่ผมทำเนี่ยแหละให้สั้นๆเอาไปลงทุนจะได้ไม่ต้องใช้งบเยอะเลขน้อยช่วยดูดวงแถมเลขใครอยากให้ผมใครอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็ให้ผมหาเบอร์ให้ได้เบอร์การเงินโชคลาภเฉพาะการเงินโชคลาภเท่านั้นนะ 2,900 บาทหรือจะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับไม่แพงครับสำหรับคนที่นะครับอยากได้กระเป๋าใหม่ๆแล้วก็มีความเป็นมงคลผ่านวิธีของเงินพระจันทร์ครับที่สำคัญนะครับมีสั่งเข้ามาทุกวันแน่ๆนะครับกระจกพระราหูเลขทรัพย์รับโชคใครที่จะลงทุนแล้วยังไม่มีกระจกหรือใครมีแค่บาน2บานยังติดไม่ครบ5จุดหน้าบ้านนะครับห้องน้ำห้องครัวห้องนอนแล้วก็นะครับเสาหรือต้นไม้หรือเสาในบ้านก็เช่า5บานไปให้ครบเลยครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็ขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามชมรายการฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe มีกระดิ่งขึ้นมาครับมีระฆังก็กดติดตามแล้วก็กดระฆังซ้ำเข้าไปด้วยมีคลิปใหม่ๆเราจะได้เจอกันนะครับก็ผมก็ตั้งใจทำรายการที่นะครับมีประโยชน์สำหรับคนที่ลงทุนตอนนี้มีคนมาลงทุนเยอะมีคนให้ตัวเลขเยอะ8ปีที่ผมทำมานะครับก็วิชาโหราศาสตร์ไทยจักรราศีนะครับดาวเจ้าเลิกนะครับการคำนวณตัวเลขแล้วแบบเซตเนี่ยมีหลายอย่างที่ผมจัดรายการมาแล้วผมคิดขึ้นมาไม่ซ้ำใครดังนั้นก็ผมมีดาวพระราหูเป็นดาวประจำตัวที่มีคุณสมบัติข้อหนึ่งก็คือชอบบุกเบิกงานชอบพัฒนางานแล้วก็ข้อสำคัญที่คนที่มีพระราหูในดวงชะตาต้องมีก็คือจะต้องเป็นคนที่คิดนอกกรอบนะครับคิดไม่เหมือนใครไม่ชอบก๊อปปี้หรือทำอะไรซ้ำๆซากๆจำเจนะครับยังไงก็ท่านที่นะครับลงทุนทางด้านนี้เชื่อผมนะครับบูชาพระราหูไปไหว้แถวบ้านท่านถ้ามีก็ไปขอพรฝากตัวนะครับให้ท่านปกปักคุ้มครองแล้วก็บันดาลโชคลาภให้เราชีวิตเราก็จะได้มีนะครับความเจริญรุ่งเรืองถ้ามีครูบาอาจารย์นะครับก็ไงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพคุ้มครองแล้วก็โดยบันดาลให้คุณมีแต่สิ่งที่ดีตลอดปี2567นะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ยังมีวันที่ตลาดหุ้นทำการพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ตลาดหุ้นส่วนใหญ่จะปิด
ั้นวันนี้ขอให้จัดเต็มจัดหนักได้กำไรเยอะๆเน้นอีกครั้งที่เราพัฒนานะครับวันนี้67นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันเชื่อมั่นก็จัดไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีโชคดีนะครับตลอดทั้งวันเลยพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ วิธีการเพิ่มเพื่อน LINE ติดต่อ call center อาจารย์ชาญเมื่อเข้า LINE กดปุ่มเลือกมาที่หน้าหลักและคลิกที่ไอคอนรูปบวกเพื่อเพิ่มเพื่อนต่อมาคลิกที่รูปแว่นขยายคำว่าค้นหาจากนั้นเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ใส่เบอร์ call center และกดรูปแว่นขยายเพื่อค้นหาคลิกที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนเบอร์ไหนก็ได้ทั้ง2เบอร์หรือใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปบวกเหมือนเดิมต่อมาคลิกที่คำว่า QR code จากนั้นเล็งกล้องสแกนที่ QR code ก็จะเพิ่มเพื่อนได้เช่นกันเท่านี้ก็เรียบร้อยสามารถเข้าไปแชทติดต่อขอเข้ากลุ่มหรือสั่งของมงคลอาจารย์ชาญกันได้เลยค่ะ